ยอมสามีให้มีเมียน้อยทำพินัยกรรมน้ำฝนพบโรคร้ายเป็นนางเอกที่เรียกว่าใกล้จะลาวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณน้ำฝนกุลนัทหลังจากที่เลือกใช้ชีวิตคู่กับหนุ่มฝรั่งอย่างจอแดนเธอก็ผ่านไปเป็นแม่บ้านเที่ยวรอบโลกตามเคยส่วนละครเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นเธอบนหน้าจอเหมือนหลายปีก่อนจะเจอรักปัจจุบันค่ะเจ้าตัวเนี่ยเคยคบหาดูใจกับดาราชายในวงการแต่ไม่ค่อยจะราบรื่นเพราะมารู้ทีหลังว่าอีกฝ่ายเนี่ยคบซ้อนทำให้เธอเนี่ยเป็นคนเดินออกมาซึ่งเขานั้นเลือกไม่ได้ว่าจะลงเอยกับใครประมาณว่ารักทั้งคู่รักพี่เสียดายน้องทำให้สาวฝนเธอเริ่มกลับใจลองคบกับฝรั่งแทนซึ่งสามีคนนี้บอกได้เลยว่าดูแลเธอได้ดีสุดๆถ้าใครตามโลกโซเชียลค่ะจะเห็นได้ว่าเธอมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวได้พาลูกสาวอย่างน้องทาเรียมาร่วมเปิดใจเกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ค่อยดีโดยเพิ่งเจอก้อนในตัวหลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็เลยจัดการทุกอย่างในชีวิตให้เรียบร้อยถึงขนาดที่โทรหาสามีบอกให้จดรหัสต่างๆในมือถือและมีสมบัติอะไรไว้ตรงไหนบ้างคล้ายกับการเขียนลายลักษณ์อักษรเหมือนการทำพินัยกรรมก็ว่าได้เลยล่ะค่ะและได้มีการสั่งเสียไว้ถึงขั้นที่ว่าคุณจอแดนเนี่ยสามารถมีแฟนใหม่ได้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าอย่าให้มาเป็นแม่ของลูกเพราะว่าแม่ของน้องทาเรียมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าแบบรัดกุมมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณน้ำฝน